สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่วงวันวันนอเอเชียล่าสุดผู้นําทางการเมืองและทหารพักรัฐมอนใหม่ประกาศพร้อมผนึกฝ่ายต่อต้านโจมตีกองทัพรัฐบาลฐานพมา่าระบุชัดเพื่อสร้างสาพันธรัฐที่มีความเท่าเทียมกันในชาติและกําหนดตนเองอย่างเต็มที่เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่14กุมา 12, 7, ภาพันธ์2567พัรคกรัฐมน์ใหม่ได้ออกแถลงการของกลุ่มผู้นำทางการเมืองและการทหารของพรรัฐมนใหม่เพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารพรมาร่าโดยมีเนื้อหาสาระระบุว่า1ตั้งแต่ปีพศ2538พัรครัฐมนลใหม่ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองของเมียนมาโดยวิธีการทางการเมืองได้มีส่วนร่วมในองค์การสร้างความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ สภาสันติภาพได้การพัฒนาแห่งชาติหรือ NDF ภายใต้รัฐบาลอูเต็งเซงหรือ NCA ในระหว่างรัฐบาลพรรค NLD สองเม้จะหยุดยิงระยะยาวแต่ปัญหาทางการเมืองยังไม่ได้รับการแก้ไขและได้มีการยึดฐานฐานมอนและกองทัพมาก,ก็ได้กดดันในด้านต่างๆ3การรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564สร้างความเสียหายกับประเทศอย่างมาก และเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2564พรครัฐมนตรีได้ออกความเห็นว่าปัญหาทางการเมืองควรได้รับการแก้ไขด้วยวิถีทางการเมืองและเจตจำนงของประชาชนควรได้รับการยอมรับและแก้ไขอย่างสันติสีพรครัฐมนตรีได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางการเมืองตามข้อตกลงสนธิสัญญาหยุดยิงท่วประเทศหรือ NCA ได้จัดประชุมกับสภาฐาน3ครั้ง แต่กลับไม่บรรลุผลตามที่คาดหวังเลย5กองทัพรัฐประหารได้ใช้อาวุธและจับกลุ่มทรมานจำคุกและสังหารประชาชนอย่างไร้มนุษยธรรมทุกวันและรัฐมนตรีก็ประสบกับความรุนแรงหลายประเภทจากกองทัพรัฐประหารเช่นกันการจับกลุ่มและการสังหารอย่างรุนแรงด้วยอาวุธหนักและการโจมตีทางอากาศทําให้ไม่สามารถจัดการประชุมทางการเมืองกับสภาทหารที่ใช้ความรุนแรงต่อไปได้อีก กเพื่อปกป้องประชาชนและความเท่าเทียมกันของชาติเชื่อว่าวิธีเดียวคือการยุติเผด็จการทหาร7องค์กรปฏิวัติของกลุ่มชาติพันธุ์กำลังต่อสู้กับสภาทหารเพื่อสร้างสหพันธรัฐที่มีความเท่าเทียมกันในชาติและกำหนดตนเองอย่างเต็มที่ตามที่กลุ่มชาติพันธุ์ต้องการเราประกาศว่าจะโจมตีกองทัพรัฐประหารโดยร่วมมือกับกองกำลังของการปฏิวัติครับถือว่าเป็นท่าทีใหม่ของพรรครัฐมอนใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ในการแสดงความแข็งกร้าวต่อรัฐบาลเผด็จการฐานพาม่าจากก่อนหน้านี้พรรคราฐมวลใหม่เป็นกลุ่มที่ลงนามสัญญาหยุดยิงทั่วประเทศหรือ NCA กับรัฐบาลฐานพามา่าและเน้นการเจรจาหรือแก้ปัญหาด้วยการเมืองเป็นหลักแต่ทว่าที่ผ่านมานอกจากจะไม่บรรลุผลแล้วกลับถูกรังแกจากรัฐบาลฐานพาม่ามาโดยตลอดการลุกขึ้นมาประกาศต่อต้านรัฐบาลฐานพามา่าและเสนอการจัดตั้งสาบานธารัฐร่วมกับชาติพันธุ์อื่น ในห่วงเวลาที่สถานการณ์ของรัฐบาลฐานพมา่าเหมือนฟางเส้นสุดท้ายบนหลังลาจึงถือว่ามาถูกที่ถูกเวลาและเชื่อว่าหลังจากนี้แรงสนับสนุนจากชาวมอญทั้งในพมา่าและต่างประเทศจะมาอย่างท่วมท้นอย่างแน่นอนครับ